ในโอเคครับโซล่าเซลล์ตัวตอนนี้แล้วครับที่ช่างแมวประกอบตัวอินเวอร์เตอร์นะครับใช้ไฟฟ้าฟรีกลางคืนนะครับเน้นกลางคืนก่อนอนาคตอาจจะกลางวันอีกทีนะครับตอนนี้เทคใช้กลางคืนก่อนตามสเต็ปนะครับมาถึงที่หมายแล้วเดี๋ยวจะประกอบอุปกรณ์เพิ่มอีกนะครับอันนี้ก็เตรียมแปนล็อกนะครับชิโนทามเมอร์มานะครับล็อกชุดนี้แล้วก็จะเพิ่มเด็กเกอร์พนา 3M 2ลูกนะครับเพราะว่าจะปิดไฟขาเข้ากับขาออกตัวนี้จะเอามาใส่ตรงนี้จะย้ายกันดูดมาทางขาออกตัวเดียวนะครับตัวนี้เผื่ออนาคตมาผสมไฟเผื่อตอกสายกาวมารวมเข้าหัวเบรกเกอร์นะครับจะใส่ตรงนี้ตัวนี้อยู่นี่นะเอาย้ายกันดูดมานี่นะครับเรียงอย่างนี้3ตัวปลั๊กก็จะมีไฟจากการไฟฟ้านะครับเข้ามานี่เข้าเบรกเข้าเบรกเกอร์แล้วก็เข้า ATS นะครับตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็เข้าเบรกเกอร์ธรรมดาแล้วก็เข้า ATS ออกจาก ATS มาผ่านการดูดนะครับตัว Panasonic นี่นะการดูดแล้วก็ออกไปที่โหลดอีกทีนะครับโหลดที่วงจรอีกทีนึงคร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอประกอบก่อนตัวนี้ก็เปลี่ยนใส่แหวนแล้วนะครับแหวนลองล็อกแล้วยกมาก่อนฮะกลัวหม้อแปลงหายนะครับไว้ที่ห้องเสียวโอเคครับตอนนี้ก็ไว้สายละเปลี่ยนเบรกเกอร์ตัวนี้เป็นธรรมดานะครับย้ายกันดูดมานี่ชิโนทัมเมอร์ตรงกลางตอนนี้ก็เบรกเกอร์ธรรมดา Panasonic 30แอมป์นี่ก็ออก30แอมป์ชิโนทัมเมอร์ต่อขาออกมานี่นะครับอินไฟบ้านเขานี่นะครับตัดต่ออัตโนมัติด้วย ATS นะครับเอาสะดวกสบายที่สุดโอเคก็ยังขาดวงจรนะครับบิดมาใส่พัดลมจะมีพัดลมมา3ตัวนะครับ12โวลต์นะครับจะทำงานก็ต่อเมื่ออินเวอร์เตอร์ทำงานก็ทำงานนะครับเน้นระบายความร้อนตะแกรงแล้วก็ไดบอร์ดอิฐบิดตัวนี้แล้วก็มีฟิวตัวเล็กนะครับฟิวตัดเผื่อวงจรช็อตของนี่ของพัดลมนะครับตัวนี้ก็ว่าจะใส่ด้วยโอบิตัวใหญ่เลยนะก็จะได้ไม่ต้องบักกีนะครับตัวนี้จะมีสัญลักษณ์อยู่บวกลบนะครับบวกฝั่งนี้ลบ AC ตรงนี้นะอย่ายำหางปลาเสียบเอาตรงนี้แล้วก็ใส่คาปาไว้ตัวหนึ่งนะครับตอนนี้25โวลต์4,700 นะครับตัวนี้ลำบากกี่นะแถวๆนี้นะครับพัดลมก็จะใส่เจาะด้านหน้านะครับด้านหน้าบานประตูลมเย็นเข้าด้านบนดูดเข้าคีบนี่ออกด้านล่างนะออกด้านล่างหรือด้านหน้าตรงนี้นะเพราะตอนนี้มันจะฟิตหมดนะครับจะคงจะผ่าลำบากผ่าฝาดีกว่านะครับเอาง่ายๆแล้วก็เปิดในห้องแอร์นะครับก็จะได้ใช้ได้ยาวครับแล้วก็ใช้ลูกหมูนะฮะบนสอขีดนะครับแล้วก็ใช้ลูกหมูตัดยิกซอไม่อยู่นะยิกซอต่างจังหวัดยิกซอตัดก็เป็นรอยเหมือนกันก็ต้องระวังก็เลยใช้ลูกหมูเล็ดผ่าได้นะครับอนาคตเงี้ยเขาจะใส่แผ่นใสนะครับตัดโชว์ไฟข้างในอีกทีหนึ่งอันนี้ทดลองก่อนทดลองนี่คือเอาจริงนะครับแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับลม3ตัวเรียงกันนะครับนี่นะครับลม3ตัว12โวลต์ก็จะอยู่ด้านในนะครับตัวใบพัดนี่จะอยู่ด้านในตัวลมอยู่ด้านในถ้ามองจากด้านนอกก็จะอยู่นี่จะดูกันมองขวาดูดูดลมออกนะครับไม่เป่าปกติไม่เป็นไงโอเคครับนี่ก็เจาะแล้วนะครับแล้วก็เจาะดอกหุ่นครึ่งนะครับประมาณหุ่นครึ่งแล้วควานนะใช้หัวเจดีควานนะครับตอนนี้โอเคทำการยึดพัดลมด้าน
นี่ออกอันนี้ออกนะครับข้างหน้าก็จะมีโชว์ตะแกรงสวยๆนะครับอย่างเงี้ยนะตะแกรงวางนะครับอ่านะครับสามตัวเลี้ยงดิก็เดี๋ยวค่อยใส่เนี่ยประมาณนี้นะตอนนี้แบบนี่ก่อนเป็นไกด์ไลน์ที่ครับก็ต่อสายนะแดงต่อแดงดำต่อดำนะครับเราจะท่านี้โอเคเดี๋ยวค่อยกลับตู้อีกทีนะครับต่อสายให้ยาวไว้เผื่อเอาออกมาฝาวางได้เก็บใส่ไก่นะครับเบเกอร์ก็ครอบไปปิดฝาตู้ก็จะประมาณนี้ดูดความร้อนออกจากตู้นะครับลมเย็นเข้าด้านคีบนะครับโอเคครับนี่ก็เอาตู้เข้าที่แล้วก็เจาะสายออกนะครับตัวนี้ก็ใส่ปลั๊กแล้วนะครับเป็นตัวผู้ตัวนี้ต่อบวกไฟบวกอันนี้ลบนะขากาวเป็นลบใช้ทั้ง3ขานะเป็นปลั๊กพาวเวอร์นะส่วนมอไซค์นี่ของเจ้าของบ้านเขารุ่นเดียวของเจ้าแมวนะครับไฟฟ้าก็จะแกะต่อใส่ปลั๊ก power 3ขาเหมือนกันจะต่อตรงนี้นะครับจะยึดตรงนี้นะครับก็จะย้ำหางปลาต่อจากตัวกล่องเอ็มตรงใต้เบาะนี่นะครับอันนี้ขอรื้อก่อนนะครับโอเคครับถอดเบาะเบอร์อุปกรณ์ออกเรียบร้อยนะครับก็จะเจอกล่อง EM เป้าหมายเราก็จะต่อเนี่ยนะครับนี่ลบนี่บวกนะครับแล้วก็ปิดเบรกเกอร์ไอ้เป็ดลูกสะกิดนะครับปิดสีเขียวนะครับเปิดจะสีแดงก่อนจะมีบีเขียนอยู่นะครับ B บวกนะครับ B ลบพยายามห่างปลาตัวนี้ใช่ไหมจะใช้สาย6 2เส้นนะครับของโซล่าใช้สายนี่นะแดงดำย้ำหางปลานะครับต่อให้เป็นขนานกันเพิ่มแอมนะครับเป็นสาย12นะเบอร์12โอเคเดี๋ยวขอต่อกันเลยนะไม่ให้คิดยาวจนเกินไปนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ต่อตัวปลั๊ก power นะครับตัวนี้บวกนะครับลบสีดำ2เส้นข้างล่างนะครับต่อขั้วเต้ากาวนะครับนี่นะตัวนี้ก็เจาะรูหน่อยนะให้พอดีสาย4เส้นนะครับใช้หัวเจดีเจาะนะครับก็จะพอดีกันสีแช่งมาครับตอนนี้ก็ประกอบปลั๊กแล้วนะครับตอนนี้ต้องยึดเอียงๆนะครับเพราะว่าเวลาถอดใช้งานเนี่ยมันเสียบเข้าเสียบออกนะครับอย่างท่านยึดเสียด4ตัวนะยิงเก็บปล่อยต้องเอียงนะไม่ใช่ตรงลงนะครับเพราะว่าเวลาใช้งานจริงเราต้องเสียบเอียงอย่างนี้เข้าด้านฝั่งนั้นนะครับขวาก็ดูเอาว่าจะเอาซ้ายหรือขวาแล้วแต่ท่านนะครับให้เปิดปิดได้สะดวกตอนนี้ก็ร้อยที่วันนี้ก็เดี๋ยวย้ำห่างปลายทีตอนนี้สายก็เผื่อหน่อยนะครับเผื่อไอ้ไว้สวิตช์นิดนึงนะครับอย่าพอดีเกินไปเผื่อให้ไว้ให้ยืดหยุ่นบ้างโอเคครับนี่ก็ต่อสายนะครับบวกลบนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ย้ำห่างปลาแล้วก็ใส่ท่อหดนะครับแดงดำแยกสีให้เรียบร้อยนะครับตัวปลั๊กข้างล่างก็เสียบเรียบร้อยนะครับ power โอเคต่อไปจะเป็นการเปิดลูกสกิดนะครับโอเคครับจอนบิดอยู่นี่นะครับบิดพัดลมยังไม่ได้เทสเลยนะจะทำงานพร้อมอินเวอร์เตอร์นะครับไม่ได้ก็ตั้งเตอร์อีตอนนะครับวัดบวกลบก่อนนะถูกไหมนะครับเช็คทุกครั้งก่อนเปิดนะครับกันเราต่อพลาดอะไรไหมเดี๋ยวนะเตอร์ช่างแมวเนี่ย
มันวัดไม่ค่อยถนัดเลยโอเค81โวลต์นะครับบวกถูกต้องลบถูกต้องนะครับ 81.5 เมื่อกี้มีขับไปตลาดนะครับตัวนี้ก็ลืมกาว2หน้าอีกแล้ววัดโวลต์นะเบเกอร์นะครับไฟแบตโชว์ตรงนะครับ80 81.7 นะครับโอเคไฟสแตนบายทำงานนะสีแดงนะครับเปิดเบเกอร์นี่ก่อนเบเกอร์ตัวนี่นะครับโอเคส่งดูสายให้เรียบร้อยเปิดสวิตช์นะครับATS ทำงานนะครับไฟจ่ายเสียง ATS ทำงานนะครับถ้าเวลาหยุด ATS จะกลับมานะฮะไฟจ่ายแล้วนะครับตัวนี้ฟีดแบ็กจากตัวนี้เข้าปลั๊กแล้วก็เข้าสายขาวเหลืองนี่นะครับตรงนี้มีปลั๊กพัดลมทำงานนะครับนี่พัดลมทำงานเลย3ตัวดูดออกนะครับมีไฟด้วยเฮียไฟฟ้าออกมาอยู่ไฟจากตัวนี้ไม่ติดไฟก็มีไฟติดแบตงานเห็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวชิโนทัมเมอร์ยังไม่ได้เปิดนะครับต่อไปเปิดตัวนี้กันดูดนะครับโชว์หน่วงเวลานะครับแล้วก็จ่าย220โวลต์นะครับแล้วก็วัดทางออกนะครับทางออกเท่านี้ออกเทอร์มินอลนี้นะครับ221โวลต์นะครับมาเลยโอเคตอนนี้ในกรณีที่ไม่มีไฟฟ้าบ้านมานะครับก็คือใช้ตัวนี้แล้วตัวนี้จับกระแสทำงานของอินเวอร์เตอร์นะตอนนี้ยังไม่มีโหลดนะครับอ๋อมีโหลดอยู่มีโหลดพัดลมตัวเลข3ตัวศูนย์จุด24นะครับก็ไม่เท่าไหร่นะก็ถือว่ากินไฟน้อยนะครับปัดควบบวกนะโอเคจะต่อเข้าระบบเปิดแอร์นะครับตอนนี้จะใช้เปิดแอร์ก่อนเดี๋ยวลองปิดฝาตู้ดูไฟกันเสียเป็นไฟสีแดงสีฟ้าออกมาอยู่นะครับไม่ต้องติดไฟสีมันก็มีไฟสีเอง